คนเนี่ยก็จะมาเก็บบ้านที่นครปฐมกันนะคะหลังจากคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยก็เก็บไปแล้วบ้านมุสวรรค์วันนี้ก็จะเป็นวันที่สองนะคะที่เราเนี่ยได้เข้ามาเก็บบ้านที่นี่กันก็คือเก็บพวกของใช้อะไรต่างๆตอนนี้น้องฟิวก็คือกำลังจะกวาดพื้นนะคะเสียงก็แก๊กก็แก๊กก็คือแม่กำลังเอาของอะไรเงี้ยที่จะเอากลับอ่ะเข้าถุงลากถุงอยู่นะคะใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดมีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปช่วยแม่เก็บของกันทุกคนตอนนี้เราก็ทยอยเอาของไว้หน้าบ้านแล้วนะคะจะเป็นประมาณนี้แหละแล้วก็ตรงนู้นก็คือจะเป็นพวกโต๊ะเครื่องเขียนนะคะที่มาจากข้างล่างก็เดี๋ยวทยอยเอาขึ้นหลังรถนะคะส่วนของในบ้านเนี่ยก็จะมีพวกชั้นวางรองเท้าชั้นไม้ที่อยู่ในห้องครัวนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บส่วนน้องฟิวก็เดี๋ยวจะให้ไปช่วยแม่นะคะใช่ก็คือเมื่อกี้กวาดไปห้องนี้ข้างนอกแล้วก็ห้องครัวไป okay. แล้วก็เดี๋ยวจะรอถูพื้นอีกทีนึงนะคะแล้วก็มีพวกของชิ้นเล็กๆอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรากลับนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันคือเมื่อกี้ที่เห็นแม่ลื้อของคือมันหมกไว้ในนั้นเยอะอยู่ในนี้ทีเดียวนี่นะคะดูสิของเยอะมากใช่มีอะไรต่ออะไรเยอะมากมาอยู่ของด้วยค้นป้ายฟิวเวลาค้นป้ายโอ้ยเลยนะเกือบจะยกของหนักมาแล้วล่ะให้ฟิวยกไปเก็บนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทยอยเก็บของไปเรื่อยๆวิวเชียร์เฮ้ยเราเป็นเด็กอะไรแม่สีเลือดนั่นแหละแม่สีเลือดเราเป็นเด็กถูกพื้นตั้งแต่มันไหลนึกคำอยู่นี่ไงฟิวกวาดถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวฟิวก็จะมาถูต่อนะคะทุกคนถ้าพอน้องฟิวกวาดไปตอนที่ว่าคุณเก็บของไปเรียบร้อยใช่ผัดหน้าที่กันนะคะทุกคนแล้วก็ยังมีของที่ต้องเก็บอีกนะคะทุกคนแม่กับพ่อก็ช่วยกันเก็บอยู่เดี๋ยวพ่อทาเซนน้องฟิวก็จะไปช่วยเก็บแล้วทุกคนใช่อาจจะแบบถ่ายได้เห็นน้อยนะคะเพราะเราต้องเก็บกวาดไปด้วยใช่แล้วคือห้องดูโล่งมากเลยนะใช่ก็มีแต่เฟอร์นิเจอร์จำเป็นโล่งมากนะทุกคนตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็เก็บกวาดห้องเสร็จแล้วนะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นตู้ต่างๆเนาะที่เราเคยมีไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วเราก็เอาพวกโต๊ะบาร์ตรงนี้ออกทุกคนแล้วก็พวกแบบที่วางของกระจุกกระจิกตรงนี้นะคะทุกคนเพื่อโคมไฟนะที่เหลือก็วางไว้นี่หมดเลยนะคะทุกคนเก็บไปไว้บ้านใหม่นะอันนี้ก็พี่ฟิล์มนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนต่อมาอย่าเปิดนี้ก่อนนะคะก็ส่วนห้องนี้เนี่ยก็จะมีพวกที่นอนแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะคะโต๊ะแล้วตรงนี้ก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะ1โต๊ะใช่ไหมใช่ก็คือ2ห้องเนี้ยก็คือจะเอาของวางไว้ตามที่เห็นเลยใช่ต่อมาเดี๋ยวเราก็จะไปดูห้องครัว Yes sir ห้องครัวใช่ไหมคือเราก็เอาของอะไรที่เราแบบต้องใช้อ่ะจับไปหมดแล้วก็จะเหลือเป็นตรงเคาน์เตอร์เนี่ยที่ทำอาหารไว้เพราะอันนี้มันมีให้อยู่แล้วถูกไหมถ้าเราดูเนี้ยจากที่แบบดีตรงเนี้ยทุกคนทานหมดเลยใช่แล้วก็มีตู้เย็นให้นะคะข้างบนก็มีปกติเหมือนเดิมใช่แล้วตรงโต๊ะที่เขาอยู่ตรงนี้ก็เอากลับนะคะพกไปไว้บ้านใหม่ถ้าส่วนใหญ่ใช่ถ้ามองดีๆคือถ้ามองจากตรงประตูอะมองเข้ามาตรงนี้คือโล่งแล้วนะคะแทบจะไม่มีอะไรเลยนี่ดูโล่งใช่ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับห้องครัวนะคะห้องน้ำก็เดี๋ยวพวกเฟซ่าแชมพูกับบานไม่รู้ว่าแม่ลืมมายังเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนน่าจะเอาแล้วแหละเอาออกไปแล้วทุกคนก็เอาไปหมดแล้วเป็นไรน้องวิวอันนี้คือเราลงมาข้างล่างแล้วใช่ไหมแล้วคือเมื่อวานน่ะที่มาถ่ายคือห้องมันก็ยังมีของอยู่ตอนนี้คือห้องกว้างมากใช่แบบไม่ครบเลยแต่ว่าถ้ามีกระจกก็คือเป็นห้องเต็มผู้เบอร์ใช่ไหมใช่เลยแต่เนี้ยจะเป็นห้องโล่งๆแล้วนะคะกระดานดำไม่มีโต๊ะนักเรียนไม่มีโซฟาตัวนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นห้องกว้างๆตามที่ทุกคนเห็นเหลือแค่ผ้าม่านกับห้องโล่งๆใช่ก็คืออันเนี้ยเราเอาของออกไปไว้ข้างบนหมดแล้วนะคะแล้วก็เตรียมผลกับที่กรุงเทพกันใช่แล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องข้างล่างนะคะว่าเราเนี้ยเอาอะไรออกบ้างก็คือเอาออกหมดเลยใช่เหลือแค่ผ้าม่านแค่นั้นใช่ไปเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อก็หลังจากที่ออกจากห้องเมื่อกี้แล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวกระต๊อบนะคะอันนี้ก็คือไว้ที่นี่อยู่แล้วเพราะว่าตอนเราซื้อที่เขาก็มีให้เราอยู่แล้วเนาะใช่เอากลับไม่ได้ด้วยประเด็นเอากลับไปทำไมก่อนอย่างแรกแต่ตอนนี้ก็คือหญ้าเขียวมากแล้วแดดก็ร้อนมากนะคะเดินไปก็รู้สึกว่ามันกรอบๆใช่แล้วก็หัวละร้อนแต่ว่าแดดร้อนจริงทุกคนดูแต่ว่าตอนนี้คือตรงนี้มันก็โล่งอยู่แล้วก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะคะในส่วนห้องเก็บของของเราตรงฝั่งห้องน้ำข้างล่างพ่อก็กำลังรื้อของอยู่นะคะใช่ได้เห็นตรงนั้นก็คือจะมีลูกบอลสี
พราะเราเลือกมาเหมือนเราเอามาไว้นี่ด้วยเหมือนที่เนี่ยมันเป็นที่เก็บของอีกที่นึงที่เก็บของย่อมย่อมใช่ทุกคนก็เลยเอามาไว้นี่เพราะว่าบ้านนู้นไม่มีที่เก็บเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปเก็บบ้านนู้นเพราะว่าอันนี้เราจะขายเก็บไปเก็บมาสรุปไม่ได้ซื้อบ้านค่ะซื้อห้องเก็บของใช่ครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับการที่เราได้มาอยู่ที่นครปฐมแล้วก็ที่บ้านหลังใหม่ของเรานะครับหลังนี้เนี่ยวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเราจะมอบบ้านหลังนี้ให้กับคนซื้อคนใหม่นะครับหรือว่าเจ้าของใหม่นั่นเองนะครับค่ะแล้วส่วนตัวพ่อนะความรู้สึกกับบ้านหลังเนี้ยคือพวกเราเนี่ยทุ่มเทบ้านหลังนี้เยอะมากนะครับใช่ตั้งแต่เริ่มถมที่นะครับลงหินปลูกต้นไม้นะครับลงเสาเข็มบ้านนะครับแล้วก็ใช้วัสดุต่างๆที่นำมาใช้กับบ้านหลังเนี้ยคือเราใช้วัสดุที่ดีทั้งหมดนะครับค่ะคือเราจะไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรนะเป็นอาชีพที่แบบปลูกแล้วขายไม่ใช่หลังนี้เราทำไว้อยู่จริงๆใช่ไหมพี่ฟิลน้องฟิลไม่เดือนใช่เพราะฉะนั้นเราใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับแต่พอถึงวันนี้ถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจนะแต่เราไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้มาบ่อยขนาดนั้นใช่ครับก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้มานะครับแล้วบ้านเนี่ยไม่มีคนอยู่มันก็จะโทรมเพราะฉะนั้นแล้วเราเลยตัดสินใจที่จะขายนะครับขายเสร็จเราก็ไปซื้อบ้านหลังใหม่เดี๋ยวเราก็จะไปตกแต่งบ้านหลังใหม่นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับความรู้สึกลึกๆของพ่อเนี่ยคือที่เนี่ยมันเป็นบ้านหลังแรกที่เราปลูกใช่แล้วเราเลือกวัสดุเองหมดเลยใช่ครับเจอเรื่องหมดเลยข้างล่างเองหมดเลยหมดเลยแล้วก็ต้นไม้อะไรเราก็ซื้อมาลงไว้เพราะว่าถ้าตีเป็นเงินเนี่ยน่าจะ200,000 กว่าบาทเกือบ300,000เลยนะสำหรับต้นไม้ใช่ใช่ครับคือเจออีกคือพวกต้นไม้เล็กๆน้อยๆเนี่ยต้นนึงเนี่ยแม่อย่างเขาเรียกอะไรนะพวกทีเฟิร์นพวกบอนพวกกุ้งตีนหมีต้นละ 3,500 นะแล้วพวกไม้กอดพวกกระแตเนี่ยหัวละ300-500 บาทซึ่งเรามีเยอะมากใช่ครับไม้เล็กไม้น้อยนี่แบบโอ้โหไม่กล้าจดอ่ะถ้าจดนี่คือมันเยอะมากจะล็อกว้าใช่ครับว่าเพิ่งปลูกหญ้าห้องน้ำข้างล่างก็มี2ห้องนะครับยื้อเย็บไปหมดหญ้าเพิ่งติดเริ่มสวยแหละใช่ครับการขายใช่ครับทุกอย่างเนี่ยคือเราใช้ของดีอย่างประเภทมูลี่กับผ้าม่านเนี่ยแม่หมดไป 6-7 หมื่นนะหลังเนี่ยนะครับถือว่าอย่างข้างหลังก็เหมือนกันม่านจีบอันนี้เป็นหมื่นไม่หมื่นกว่าบาทป่ะหมื่นกว่าบาทหรือ20,000นี่แหละไม่ถึง 20,000 น่าจะหมื่นนิดๆก็เกือบ2ไม่9,000หรือหมื่นนิดๆพ่อจำไม่ได้ไม่ใช่หมื่นนิดๆนะเพราะว่ารวมอันนั้นด้วยมัน20,000 กว่าใช่ไหมใช่ใช่ครับก็คือพวกมูลี่ปกติถ้าใช้เพราะว่าจะใช้ปฏิกแต่ของเราเป็นไม้จริงนะครับราคาจะสูงกว่าเขาพอสมควรเลยบานโน้นอ่ะ13,000บานใหญ่ครับก็นี่แหละนะครับวันนี้ถามว่าเสียใจไหมมากแต่ถามว่าถ้าเราเก็บไว้ทั้งหมดแล้วเราไม่ได้มาเนี่ยมันก็โซมแล้วมันเป็นปัญหากับเราด้วยคือหนึ่งเราไม่ค่อยได้มาแล้วก็การดูแลต่างๆเนี่ยมันไม่ทั่วถึงอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ซื้อบ้านหลังนี้ไปเรายินดีด้วยนะครับค่ะดีมากๆเลยนะครับเฟอร์นิเจอร์นี่ไม่ได้เอาปัดนะอย่างที่บอกว่าเหลือไว้ตามที่เห็นเลยนะครับห้องนอนก็มีฟูกเฟิร์นอะไรเรียบร้อยแค่คุณเข้ามาเนี่ยเอาเสื้อผ้ามาแขวนไว้ก็สามารถอยู่บ้านหลังนี้ได้ทีวีมีให้นะครับแต่ว่าทีวีเนี่ยต้องต่อจานมั้งเรามาวางไว้เท่ๆ ให้รู้ว่ามีทีวีแล้วในครัวก็เตาแก๊สเกิร์ดอะไรมีครบหมดตู้เย็นมีครบนะครับแต่พวกจานพวกหม้อเรากลับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาที่มาเขาก็อาจจะรังเกียจหรือเปล่าอะไรเราไม่รู้แต่เขาอาจจะเตรียมมาเองนะแม่เนาะช้อนอาจจะไม่อยากใช้ช้อนกับเราอะไรเงี้ยก็เตรียมมาของพวกนี้คือเรากลับนะครับมันเป็นของใช้ส่วนตัวไงแค่นั้นเองนะครับส่วนพวกต้นไม้สองต้นเนี่ยเราเก็บไว้ที่นี่แล้วก็ที่เหลือเนี่ยอยากจะแต่งอะไรก็เอาเข้ามานะครับแล้วส่วนด้านล่างห้องเราเคลียร์ไว้โล่งหมดแล้วเหมือนที่ฟิล์มฟิวเป็นรีวิวให้ดูนะครับว่าโล่งแล้วไม่มีอะไรแล้วนอกจากเข้าม่านครับก็นั่นแหละชอบแบบไหนก็มาตกแต่งเพิ่มเอานะครับค่ะน้องฟิวมีความรู้สึกผูกพันที่บ้านหลังนี้พูดให้ฟังหน่อยก็รู้สึกผูกพันมากนะคะเพราะตอนเย็นๆเนี่ยแล้วก็แบบไปนั่งปิ้งย่างข้างล่างตอนนอนก็มานอนข้างนี้ก็แบบเออเมื่อก่อนใช่ไหมแล้วก็มาบ่อยด้วยคิดถึงใช่ไหมคิดถึงตอนปิ้งย่างคิดถึงตอนแบบว่านอนคิดถึงของกินเวลามานั่งพักกันกินหลายๆคนมาสนุกไม่ใช่ FC ของเราด้วยแม่ตามมาตั้งแต่แบบซื้อที่อ่ะจนถึงวันนี้ทุกคนว้าวบอกบ้านที่นี่สวยดีชอบอยากให้มารีวิวบ่อยๆคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับค่ะแม่เดือนละครับสำหรับที่นี่เป็นไงบ้างก็คิดถึงบ้านหลังนี้นะคือบ้านหลังนี้มาแล้วแบบเย็นสบายแล้วมาแบบไม่อยากทำอะไรอยากนั่งดูอยากนอนใช่คนน้อยนี่แล้วจะเป็นงานจะขี้เกียจเหมือนเรามาพักผ่อนอ่ะปิ้งย่างแล้วก็พาทีมงานมานั่งกินตรงระเบียงกันด้วยสนุกสนานมากครับเก๋นู่นนี่นั่น
มีคาราโอเกะไม่เขินยังไงพี่ฟิล์มเหรอครับก็สำหรับฟิล์มเชลก็คือชอบห้องตัวเองเพราะว่ามันเป็นห้องที่เราแบบออกแบบแล้วมีของตกแต่งที่เราชอบอะไรเงี้ยก็เลยชอบห้องนั้นค่ะมันกว้างด้วยทำอะไรก็สะดวกครับแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวที่เป็นของตัวเองคือถ้าเราซื้อกรุงเทพเนี่ยประมาณตอนนี้อยู่ประมาณเกือบ300ตารางวาของเรานะที่เราซื้อเพิ่มไปด้านข้างด้วยถ้าซื้อกรุงเทพเนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยตารางวาอยู่ประมาณ 50,000 คูณ270ละกันตีง่ายๆ200ก็คือ10ล้านอีก70ก็อีก3ล้าน5 75 35 13ล้าน5แสนบาทถ้าเป็นกรุงเทพนะครับไม่รวมตัวบ้านพื้นที่เปล่าๆนะครับเราเลยไม่ได้ซื้อที่กรุงเทพเพราะมันแพงเราไม่มีตังค์เราก็เลยมาซื้อที่นี่เพื่อทำบ้านนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่พอถึงวันนี้ก็คือต้องแยกกันแล้วต้องแยกย้ายกันแล้วนะครับเพราะว่าเราไปซื้อที่ใหม่ที่น้องๆได้ดูแล้วก็คือซื้อบ้านหลังใหม่ทำเป็นออฟฟิศนะครับก็เลยต้องถ่ายที่นี่ไปด้วยนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้เราเหลือบ้านแค่2หลังกรุงเทพและกรุงเทพที่อยู่ใกล้กันอยู่ซอยเดียวกันแล้วก็ที่นี่ก็ถ้าเกิดเจ้าของใหม่ดูอยู่นะครับก็ขอให้มีความสุขกับบ้านหลังใหม่นะครับใช่ค่ะตัวโครงสร้างอะไรไม่ต้องห่วงนะครับเราทำไว้ดีมากนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องฟุตเลยนะครับก็คลิปนี้น้องๆไม่ต้องเสียใจไปนะครับเราเองก็เสียใจทุกคนเสียใจแต่ว่าเราต้องทำอะไรที่มันโตขึ้นนะแม่เนาะเพราะว่าเราจะปล่อยให้บ้านโซมต้นไม้โซมมันก็ไม่ใช่แล้วก็อยากจะให้เจ้าของใหม่อ่ะมาดูแลครับเพราะว่าเราไม่ว่างมาดูแลใช่ครับอ่ะก็เปลี่ยนถ่ายกันไปค่ะอ่ะคุณมาซื้อก็ดีใจด้วยนะครับเพราะว่าคุณคุ้มอ่ะใช่พูดตรงๆเลยเพราะถามคำเยอะมากแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าแบบเป็นการเปลี่ยนมือไปนะโอเคนะครับน้องๆไม่ต้องเสียใจไปนะครับทุกคนเราจะไปปรับปรุงบ้านหลังใหม่ของเราเดี๋ยวก็จะมีการแต่งห้องพี่ฟิล์มนะครับเอาของเข้าใหม่ๆอัปเดตเรื่อยๆทำห้องพี่ฟิล์มตามสไตล์พี่ฟิล์มแล้วก็ห้องน้องฟิลนะครับก็จะแยกห้องเหมือนเดิมเลยทีนี้ก็จะเป็นห้องส่วนตัวของเขาเพราะเขาโตแล้วอาจจะมีห้องแพทเกมด้วยหรืออาจจะมีเป็นห้องอัดเพลงในตัวด้วยน้องฟิลจะทำเพลงด้วยมั้ยเหรอก็เอ้ยก็สมัยนี้ดีกว่ายากกว่า1 คูณ 1 ได้ 1โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับค่ะก็โอ้ยใจหายเพราะว่าไม่ได้มาอีกแล้วใช่ครับใช่เดี๋ยวเราจะทำการส่งมอบบ้านแล้วนะครับยังไงก็จะไม่มีบ้านที่นครปฐมให้พวกเรามาอีกแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปอยู่บ้านกรุงเทพอีกทีแล้วกันนะครับหลังที่2แล้วเผื่ออนาคตเราอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรืออะไรอาจจะขยับขยายก็ตามดูพวกเราด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย